วันนี้หมอยาข้างบ้านก็ได้กระเพราโคกนะครับกระเพราโคกหรือกระเพราป่ามานะถอนมาทั้งต้นเลยนะครับกระเพรานี้ชอบเกิดตามดอนชอบทนความแห้งแล้งนะครับสรรพคุณก็คือขับลมไล่ลมในท้องได้ดีนะฮะเอาไปแทรกในพวกยาที่ใช้ระบายลมระบายความอึดอัดในท้องนะแทรกในยาแก้พวกโรคตับทั้งหลายนะครับที่อาหารย่อยไม่ดีนะครับท้องอืดแน่นเฟ้อจุกเสียดพวกนี้นะครับแทรกในยาหอมก็ได้นะครับวันนี้ก็เอามาก็หอบนึงก็จะไม่ใช้เฉพาะใบนะครับเสียดายก็เลยจะสับตากทั้งต้นเก็บไว้เข้ายานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างนึงที่ได้มาวันนี้ก็คือต้นหนามแท่งนะครับหนามแท่งที่ตัดมาจะมาเข้ายาแก้โรคตับนะครับเข้ามายาแก้โรคตับตับอักเสบโอ้โหหนามสุดๆเลยขนาดตัดออกแล้วเนี่ยมันมีหนามโผล่มาอีกนี่นะครับดูแป๊บเดียวเอามาก็ล้างทำความสะอาดก่อนค่ะดึงขัดอะไรออกก่อนแล้วก็จะถากเปลือกแล้วก็ตัดไว้ทำยานะครับสำหรับคนที่โรคตับบางทีก็มีหลายอาการนะบางคนก็ท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับบางคนก็ท้องเสียถ่ายง่ายถ่ายระบายนะครับถ้าท้องเสียถ่ายง่ายถ่ายระบายเดี๋ยวผมจะแทรกพวกเปลือกไม้ลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าท้องขึ้นแบบอืดไม่ย่อยอะไรพวกเนี้ยลอกเปลือกออกให้หมดนะครับเพราะว่าเปลือกมันฝาดนะครับนี่หนามเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ